วิเคราะห์ชัดอาการเอสกันตพงสาเหตุใกล้ตัวมากจากกรณีพระเอกหนุ่มเอสกันตพงวูบหมดสติกลางอีเวนต์ดีเบตเลือกตั้งโดยขณะนี้อาการยังวิกฤตต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและดูอาการวันต่อวันโดยก่อนหน้านี้คริสติน่าพันรยาของเอสได้เผยเกี่ยวกับอาการป่วยของสามีว่า ตอนที่วูบหมดสติไปนั้นเอสหัวใจหยุดเต้นกระทันหันมีการทำ CPR จนกลับมาได้ขณะทางแพทย์ระบุว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบล่าสุดในช่องด็อเตอร์านีของนายแพทย์ทนีทนียวันอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดวิกฤตบำบัดและการปลูกถ่ายปอดซึ่งทำงานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมักมีคอนเทนต์พูดคุยปัญหาทางการแพทย์ต่างๆลงใน YouTube และมีผู้ติดตามกว่า4ี่แสนคนได้ออกมาเผยแพร่คลิปวิเคราะห์กรณีของเอสกันตพงเกิดอะไรขึ้นจากฟื้นได้แค่ไหนโดยมีช่วงที่วิเคราะห์ถึงสาเหตุของอาการป่วยคาดว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มเอสดังนี้ คนที่ไม่มีอาการอะไรมาก่อนอายุ36แล้วจูจ่ๆหัวใจเต้นผิดปกติที่วูบหมดสติหมอคิดว่าต้องเป็นการเต้นผิดปกติของหัวใจน่าจะเป็นหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติทำให้เลือดไม่สามารถบีบออกไปได้เลือดค้างหัวใจไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆได้โดยเฉพาะสมอง จึงเกิดอาการหมดสติขึ้นในการช่วยเหลือชีวิตนอกจากการปั๊มหัวใจเพื่อให้มีเลือดไปเลี้ยงสมองได้จะต้องมีการช็อคไฟฟ้าเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นด้วยจังหวะปกติแล้วทำไมจูจ่ๆหัวใจเต้นปกติได้เกิดได้ด้วยสาเหตุหลายๆอย่างมีทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดแต่ไม่รู้ตัวแล้วมาเกิดอาการตอนอายุช่วงนี้และยังมีสาเหตุอื่นอีกหมอได้ยินคำว่า หัวใจอักเสบซึ่งที่เจอบ่อยสุดเกิดจากไวรัสเช่นไข้หวัดใหญ่และไวรัสอื่นๆถ้าเกิดจากไวรัสจะมีอาการนำมาก่อนแต่คนอาจไม่รู้ตัวเช่นรู้สึกเพลียเพลียเจ็บแน่นหน้าอกแต่เป็นไม่มากบางคนอาจคิดว่าเพราะทำงานเหนื่อยเกินไปบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนพวกนี้เป็นอาการนำของไวรัสที่ทำให้เกิดหัวใจอักเสบได้ แต่มันบอกลำบากมากเพราะมันเหมือนแค่เรารู้สึกเหนื่อยธรรมดาแล้วจูจ่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นมาคนสงสัยว่าเกิดจากวัคซีนโควิดหรือเปล่าคือวัคซีนโควิดที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ไม่ได้เกิดหลังฉีดวัคซีนนานขนาดนี้หมอไม่แน่ใจว่าคุณเอสฉีดวัคซีนไปเมื่อไรแต่เท่าที่ได้ยินข่าว น่าจะฉีดไปนานมากๆแล้วเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจะเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนไม่เกินหสัปดาห์และเท่าที่มีรายงานชัดเจนไม่มีเคสไหนที่อาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตจึงคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าเกี่ยวเมื่อมาถึงหมอระหว่างทางจะต้องมีการปั๊มหัวใจซึ่งทำให้มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหัวใจได้และหัวใจจะมีการปล่อยเอนไซม์ออกมาจากหัวใจ ซึ่งบางครั้งเราใช้บอกว่าหัวใจมีปัญหามีการอักเสบแต่มันไม่สามารถบอกได้ว่าเอนไซม์ออกมาเพราะเราปั๊มหัวใจหรือมันมีอาการอักเสบอยู่ตั้งแต่แรกซึ่งส่วนตัวหมอไม่มีข้อมูลจึงไม่สามารถบอกได้ว่าอักเสบจริงหรือไม่ถ้าจริงอาจจะมีไวรัสเข้าไปติดในหัวใจก่อน อย่างโควิดไวรัสก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้มากกว่าตัววัคซีนอีกถ้ามันอักเสบก็อาจมีค่าการอักเสบในเลือดสูงขึ้นก็จะตรวจค่าต่างๆที่พอบอกได้ว่ามีการอักเสบของหัวใจและทั่วร่างกายซึ่งก็ต้องใช้ร่วมกับเอนไซม์ที่ออกมาจากหัวใจในการบอกแต่เอนไซม์ก็อาจจะออกมาจากการปั๊มได้ จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้มากไปกว่านี้เนื่องจากไม่มีข้อมูล